สวัสดีครับผมประเสริฐเอี่ยมรุ่งโรจน์ผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยทำธุรกิจเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ำแข็งนะครับเราใช้ 20% ของความสามารถของเราที่โผล่พ้นน้ำเนี่ยมาทำงานนะครับอีก 80% ของความสามารถของเราเนี่ยมันจมใต้น้ำคำถามก็คือว่าทำไมมันจมใต้น้ำมันจมใต้น้ำเพราะกฎกติกามารยาทจารีตประเพณีของสังคมเนี่ยมันกดไว้อยู่พูดง่ายวิธีการทำธุรกิจแบบเมืองไทยเนี่ยคือการทำตามๆกันเพียงเพราะเขาบอกว่าขาดความริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ทำให้ไอ้ 80% ของความสามารถของเราเนี่ยเราไม่ได้หยิบนำมาใช้ทุกๆวันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณในฐานะที่เป็นแม่ทัพเนี่ยจะต้องนำกองทัพออกไปลบเพื่ออะไรครับในที่สุดเนี่ยคุณจะเอาเงินเนี่ยกลับเข้าบริษัทหรือกลับเข้าบ้านคุณเมื่อมีการลบคำถามครับจะต้องมีการวางแผนลบพวกเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเสนาธิการช่วยวางแผนลบให้ท่านในแต่ละวันในแต่ละปีในแต่ละเดือนวางแผนลบเพื่อที่จะสามารถทำให้หยิบไอ้ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำของภูเขาน้ำแข็งเนี่ยออกมาใช้งานสิ่งที่เราจะช่วยแนะนำท่านก็คือว่าพวกเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเสนาธิการช่วยวางแผนลบให้ท่านแล้วให้คนอื่นเล่นตามเวลาอธิบายเรื่องนี้อาจจะงงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แนวความคิดผมขอยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างแล้วท่านจะเข้าใจทันทีเลยประมาณปี1970โค้ชฟุตบอลคนหนึ่งชื่อไรนัสมิเชลเขาออกแบบเกมการแข่งขันที่ทำให้ผู้เล่นแต่ละตัวสามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้หมดทุกตัวยกเว้นผู้รักษาประตูครับเกมนั้นเนี่ยที่เขาวางเนี่ยเขาตั้งชื่อว่า Total Football สมัยก่อนเวลาคนที่เล่นกองหลังเนี่ยสมมติเล่นแบ็คเนี่ยจะยืนขาตายเล่นอยู่ที่กองหลังนะครับจะไม่เล่นวิ่งไปเล่นหรือเสริมไอ้ตำแหน่งของกองกลางหรือกองหน้าเลยไรนัสมิเชลบอกว่าวิธีการเล่นแบบนั้นเป็นวิธีการเล่นที่ผิดโททอลฟุตบอลคือเกมการแข่งขันที่ผู้เล่นแต่ละตัวทั้งหมด10ตัวยกเว้นประตูเนี่ยจะสามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้เวลาทีมกำลังเล่นอยู่ในแดนรุกเนี่ยแบ็กสามารถขึ้นไปสนับสนุนการเล่นได้ด้วยวิธีการเล่นแบบนี้ทำให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเขามีผู้เล่นมากกว่า11ตัวเห็นไหมครับได้เปรียบคู่แข่งทันทีด้วยเกมการแข่งขันTotal Footballที่ไรนัสมิเชลสร้างขึ้นมาสามารถทำให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับ1ใน3ของทีมชาติฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกอันนี้คือตัวอย่างและพวกเราเนี่ยจะมาสามารถช่วยลูกค้าแต่ละคนเนี่ยวางแผนลบเพื่อหยิบเอาความสามารถซ่อนเร้นที่อยู่จมใต้น้ำเนี่ยออกมาใช้งานคำถามอันต่อไปครับพวกเราแตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆยังไงมีอยู่ข้อเดียวครับพวกเราไม่มีสูตรตายตัวในการทำงานพวกเราไม่มีเทมเพลตพวกเราเนี่ยใช้อิสระและจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการดึงความสามารถของท่านเนี่ยออกมาใช้และมาสร้างแผนลบที่เป็นแผนลบเฉพาะตัวที่มีเฉพาะคุณเท่านั้นเองที่สามารถใช้แผนลบอันนี้แล้วนำเงินกลับบ้านทุกๆเย็น